วิดีโอนี้จะแสดงการแบ่งไฟล์บีบอัดที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกเป็นส่วนในขนาดที่เท่าๆกันไฟล์นี้เป็นไฟบีบอัดนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 500MB เมกะไบต์ต้องการจะแบ่งออกเป็นส่วนในขนาดที่เท่าๆกันนะครับวิธีการให้เปิดไฟล์บีบอัดขึ้นมาหรือเลือกไปที่ไฟล์บีบอัดที่ต้องการจะแบ่งแล้วก็คลิกไปที่เครื่องมือเปลี่ยนเอกสาร คลิกไปที่การบีบอัดแล้วก็มาที่แยกไฟล์เป็นส่วนเราสามารถจะคลิกไปที่ลูกศรเพื่อเลือกขนาดที่ปรากฏอยู่นี้นะครับเราสามารถจะกำหนดตัวเลขเองก็ได้อย่างเช่นต้องการให้เป็น50 m มกนะครับเราก็สามารถจะป้อน50 MB เข้าไปหรือว่าป้อน50แล้วนะครับเราก็มาเลือก ขนาดตรงนี้ว่าจะเป็นขนาดไบต์กิโลไบต์เมกะไบต์หรือว่ากิกะไบต์นะครับในที่นี้ก็จะใช้ที่100เมกะไบต์เมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกไปที่ปุ่มโอเคถ้าต้องการให้แบ่งเสร็จแล้วเนี่ยลบเอกสารต้นฉบับนะครับเราก็ไปติ๊กถูกนาลบเอกสารต้นฉบับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการจะลบเอกสารต้นฉบับนะเราก็ไม่ต้องไปติ๊กถูกจากนั้นก็ คลิกปุ่มตกลงแล้วก็รอสักครู่ตัวเวินราเองนะครับก็จะทำการแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆในขณะที่เท่าๆกันเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มปิดเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมนั้นจะมีการ แบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆในขนาดที่เท่าๆกันในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายเมือเราต้องการจะดูเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์ที่เป็นส่วนๆนั้นครับเราก็จะเห็นไฟล์ต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับครับนี้ก็จะเป็นวิธีการแบ่งไฟล์บีบอัดที่มีอยู่แล้วออกเป็นส่วนๆในขนาดที่เท่าๆกัน